ระธรรมวิวรณ์เป็นการนำเสนอในรูปสัญลักษณ์ของการต่อสู้ที่ต่อเนื่องของความดีและความชั่วไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เป็นการเฉพาะสามารถนำมาใช้กับจุดใดใดในประวัติศาสตร์ก็ได้อ่านพระธรรมเล่มนี้เพื่อยังรู้เรื่องอดีตเตรียมตัวสำหรับอนาคตและดำเนินชีวิตในปัจจุบันด้วยความเชื่อฟังและความมั่นใจอย่าหลีกเลี่ยงพระธรรมเล่มนี้เพียงเพราะเข้าใจยากพยายามเข้าใจพระธรรมวิวรณ์ในบริบททางวรรณกรรมที่กว้างกว่า